ายในมหาวิทยาลัยสวนนอกจากที่เรารับรู้แล้วว่ามีพิพิธภัณฑ์ผ้าซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนอกจากนั้นยังมีการรวบรวมผ้าชาติพันธุ์ต่างๆที่เราทำการศึกษาค้นคว้าในลุ่มแม่น้ำโขงแสวินเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ผ้าของมอเรสวนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้เสื้อผ้าสิ่งต่างๆในอดีตที่ผ่านมาตลอดจนมีกระบวนการของพัฒนาประยุกต์ลวดลายผ้าเข้ากับสังคมสมัยใหม่ดังปรากฏให้เห็นอยู่ในพิพิธภัณฑ์ผ้าแล้วจุดสำคัญที่เราได้สร้างเพิ่มขึ้นในมหาวิทยาลัยสวนคือพิพิธภัณฑ์ชีวิตเพื่อจะเป็นส่วนของการอธิบายกระบวนการของย้อมสีธรรมชาติและวิถีของการได้มาซึ่งผ้าทอเส้นได้เส้นไหมมีที่มาอย่างไรมีกระบวนการได้มาเส้นได้เส้นไหมอย่างไรและเส้นได้เส้นไหมเหล่านี้สามารถนำมาสู่กระบวนการย้อมสีด้วยกระบวนการย้อมสีธรรมชาติได้อย่างไรเราทราบได้ว่าสีต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นสีแดงสีครามสีเหลืองสีตองอ่อนสีส้มสิ่งเหล่านี้ได้มาจากผลไม้ได้มาจากพืชพันธุ์ต่างๆเช่นยอต้นครามต้นขนุนแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากส่วนเดียวแต่มาจากทั้งใบทั้งรากทั้งเปลือกทั้งตัวดอกสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยหล่อล้อมให้เกิดสีเกิดลายในทางวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่าชื่อสารชื่อเคมีเป็นอย่างไรแต่ในพิพิธภัณฑ์ชีวิตของเราเองจะเล่าให้เห็นถึงว่าสีแดงอาจจะได้มาจากครั่งเปลือกสมอแก่นฟางสีตองอ่อนได้มาจากต้นครามใบหูกวางผลทับทิมสิ่งเหล่านี้ข้อมูลมหาศาลของอาคาร9หลังจะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นมากระบวนการลวดลายสีของการทอผ้าแล้วก็ลักษณะของกระบวนการนำสีเหล่านั้นมาเข้าสู่กระบวนการการย้อมการย้อมเย็นย้อมร้อนกระบวนการที่จะหมักโคลนกระบวนการให้เกิดการมัดย้อมการทำให้เกิดการขึ้นลายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีกระบวนการและวิธีการซึ่งวิทยากรของเราจะนำพาไปสู่เห็นขั้นตอนว่ากระบวนการย้อมผ้าจากการได้สีธรรมชาติได้จากได้ของพืชพันธุ์ธรรมชาติแล้วมาย้อมยังไงมาแปลงให้จากดอกใบแก่นก้านกลายเป็นน้ำและจากน้ำตรงนี้เองที่ได้มาจะต้มหรือจะมาผสมกับอะไรจะมาใส่ทำอย่างไรให้เกิดสีที่มีความแน่นความทนแล้วก็สีที่ได้จากธรรมชาติเหล่านี้ผสมกับอะไรอีกที่จะเกิดการทำให้เกิดการยึดติดตัวกับเส้นได้เส้นไหมจึงกลายเป็นกระบวนการย้อมสีสิ่งนี้มีความน่าสนใจมากการสกัดเย็นสกัดร้อนการนำน้ำด่างการนำน้ำปูนใสและทำสิ่งธรรมชาติต่างๆเข้ามาผสมผสานจนกลายเป็นน้ำหมักจนกลายเป็นน้ำย้อมที่จะเข้าไปสอดประสานกับเส้นฝ้ายเส้นไหมและกลายแล้วก็พอเอาออกมาก็กลายเป็นเส้นสีที่มีความสวยงามและสีสันเหล่านี้ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นได้ไหมที่เข้าสู่กระบวนการทอการแตะจกการแต้มลายการผสมผสานและนอกจากนั้นนอกจากกระบวนการของการพัฒนาสีแล้วเนี่ยธรรมชาติแล้วเราต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าไปในพิพิธภัณฑ์ชีวิตจะเล่าให้เห็นว่ากระบวนการใช้เส้นได้เส้นไหมที่พันเกลียวผสมกัน2เส้น3เส้นแล้วสีจะติดมากน้อยขนาดไหนการจนถึงเทคโนโลยีนาโนในปัจจุบันที่มีการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปเคลือบทำให้เส้นได้เส้นไหมเหล่านี้สีไม่ตกสีไม่ซีดต่างๆและเหมาะกับอุณหภูมิต่างๆสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นได้จากเรื่องราวและเส้นทางของคนทอผ้าที่วิทยากรของเราจะพาเข้าไปชมตั้งแต่ชนิดของต้นไม้สีที่ได้จากต้นไม้ต่างๆจนถึงกระบวนการของการทำหมักย้อมให้ได้กับผ้าในรูปแบบต่างๆตรงนี้เองกระบวนการทำสีกระบวนการหมักกระบวนการทำผ้าหมักโคลนกระบวนการหมักเย็นหมักร้อนต่างๆก็จะนำไปสู่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทำให้เนื้อผ้ามีความนิ่มความเหมาะสมใส่สบายได้อย่างไรและสิ่งเหล่านี้จะนำพาไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนาต่อไปกลายเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมทางด้านผ้าทอที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งผลิตและก็แหล่งส่งออกผ้าไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกตรงนี้เองวิทยากรจะนำพาให้เราเห็นถึงกระบวนการที่ยากแล้วก็ซับซ้อนแต่ถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะนำไปสู่การต่อยอดและประยุกต์ไปสู่ภูมิปัญญาหรือเกิดนวัตกรรมใหม่ๆทั้งในสังคมไทยเพราะว่ากระบวนการเหล่านี้มีกระบวนการทดลองคิดค้น
ด้วยลักษณะของภูมิปัญญาลองผิดลองถูกจนได้ข้อสรุปและวิธีการที่ชัดเจนแล้วนะครับวิทยากรจะนำพาไปท่านไปสู่พระองค์ความเหล่านี้ในเรื่องของกระบวนการย้อมสีธรรมชาติขอบคุณครับ